เราต้องเริ่มด้วยคำนี้ก่อนความเหนื่อยที่สุดของแอคชั่นแมทใหญ่ที่สุดของความเหนื่อยของความทุ่มเทก็ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะเป็นความภูมิใจแล้วก็พร้อมอยากให้เชิญชวนไปชมกันเพราะว่ามันคือที่สุดของ10ปีครบไตรภาคจริงๆที่พร้อมจะกวดผู้ชมแล้วครับความสนุกสนานเข้มข้นมันจะทวีคูณขึ้นยังไงบ้างพี่คาถาคมที่เยอะขึ้นดีไซน์ที่เยอะขึ้นฉากแอคชั่นที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็นักแสดงทั้งทุกท่านเนี่ยฮะเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกว่าขนมากันหมดนะฮะรับประกันว่ามันหนาแน่นไปด้วยคุณภาพแล้วก็ความมันแน่นอนครับนักแสดงเป็นไงบ้างเรื่องแต่ใครก็ดีทำมาเรื่อยก็ได้ไปแล้วได้มีโอกาสได้ก็ได้ดูตัวอย่างหนังแล้วแรกเป็นไงบ้างก็ชอบมากครับชอบตัวอย่างด้วยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่โขมพี่จ่อยในขุนพันสามเราก็ชอบขุนพันอยู่แล้วครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่มีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็พอดูตัวอย่างของเราก็ยิ่งตื่นเต้นครับอยากรอวันที่2ไม่ไหวแล้วครับได้ครับพี่น้องได้ดูไปดูตัวอย่างชอบมากนะก็แต่ก็คงต้องรอดูแบบเต็มเรื่องครับตอนนี้ก็ชื่นใจแหละอยากให้ทุกคนได้ดูตัวอย่างแล้วก็ได้เข้าไปดูหนังจริงๆในวันที่2มีนาครับจอยเป็นยังไงบ้างหายเหนื่อยไหมครับตัวอย่างหายเหนื่อยหายเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยตั้งนานแล้วเหนื่อยเรื่องอื่นทุกคนนี่เหนื่อยจริงตัวอย่างคือน่าสนใจตรงนี้ว่าคือจุดขายของคุณพันเนี่ยผมว่ามันชัดเจนใช่ไหมไอ้คมแอคชั่นอะไรมันอยู่ครบของมันเลยแต่ผมว่ามันมีกลิ่นอายของดราม่าอยู่ในนั้นซึ่งผมชอบมากรู้สึกว่ามันได้เห็นมุมมองของตัวละครที่มันเหมือนแบบภาคนี้เราจะไปแบบเราจะได้เห็นมุมอื่นของตัวละครด้วยเป็นมนุษย์มากขึ้นมันจะมีความมนุษย์มากขึ้นแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือฉากเด็ดๆเรารู้กันอยู่ว่ามันไม่อยู่ในนั้นเทียบแล้วผมรู้สึกว่าแบบตัดออกมาขนาดแบบเรายังไม่เอาแบบพวกพีคใส่เข้าไปมันยังน่าสนใจขนาดคือถ้าเราเอาฉากเด่นๆมารวมกันมันจะกลายเป็นตัวหนังไม่เป็นตัวจะยาวครับถือว่ารอบนี้ที่มันจะแตกต่างกันเลยยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกครับมันยังเป็นมันยังคอเดิมมันยังอยู่ในคอนเซ็ปต์เดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันแน่นอนมันอยู่ในโปรดักชันที่ฟูมากขึ้นใหม่มากขึ้นแล้วก็มนต์คาถาคมไหนที่เราจะไม่เคยเห็นในภาคก่อนๆเนี่ยภาคนี้เราจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็การอัดแน่นฉากแอคชั่นที่มันผมเชื่อว่า 70% ของหนังแล้วมันไม่ใช่แอคชั่นชุยๆอ่ะมันเป็นแอคชั่นที่ทำอยู่ใน CG ที่ผมว่าได้มาตรฐานที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่พี่จอยบอกก็คือตัวละครขุนพันธ์เองในภาคนี้ก็ไม่ใช่จะมาแอคชั่นอย่างเดียวมันจะมีมิติความเป็นมนุษย์มากขึ้นและที่สำคัญที่สุดหนังเรื่องนี้มันก็พูดเรื่องถึงสังคมในบริบทที่ถ้าลองดูตัวหนังเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างจากปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันที่เราเจอกันอยู่เพราะนั้นมันก็เรียกว่าสนุกในทุกมิติครับงานต้องมาประทับกับของคุณพันกับสองเสือในรอบนี้ครับผมก็เรียกว่าเป็นงานสู้กันในแง่ของการแสดงด้วยนอกจากในทางบทแล้วนะนอกจากการจะสู้กันด้วยคาถาอาคมเอฟเฟคแล้วเนี่ยมันคือการสู้กันของนักแสดงระดับยอดฝีมือแล้วนะทุกวันนี้แล้วทุกคนผ่านสังเวียนกันมาเยอะแล้ววันนี้พวกเขาให้เกียรติโคจรกันมาเจอในหนังถึงพันรับประกันความมันแน่นอนนะตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยเราดีใจที่เราได้เห็นการแสดงแบบนี้ในหนังไทยแบบเนี้ยที่มันหนังแอคชั่นไทยฮีโร่แบบนี้มันไม่ได้ถูกทำมานานมากแล้วครับนะมันก็ต้องขอบคุณน้องๆกับสปิริตทุกท่านที่แบบที่ผ่านการถ่ายทำที่เดือดมากๆมาได้ครับความคาดหวังของผู้ชมค่ะคิดว่าแบบจะหลายคนจะยังไงบ้างพอจ่ายคาดหวังอะไรนะความคาดหวังจากที่แฟนๆได้ชมอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าก็คือผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่เป็นแฟนพันนี้คือมันมีครบหมดอย่างแต่อย่างว่าเนี่ยคืออันนี้คือเป็นภาคที่เราคุยกันไว้ว่าเป็นภาคสุดท้ายที่เป็นแพ็ค
ผมกับพี่โป๊คือเราได้คุยกันไว้นานมากว่าเนื่องจากมันเป็นภาคสุดท้ายมันสำคัญมากที่เราจะต้องแรปอัพอยากให้คนดูมันรู้สึกอิ่มกับไตรภาคไตรภาคที่เป็นสำคัญครับเลยผมว่าไอ้รายละเอียดที่มากไปกว่าแบบไอ้พวกเซตพีซใหญ่พวกที่มันเป็นแบบพวกแอคชั่นพวกอะไรที่มันเป็นสแตนดาร์ดของเราอยู่แล้วที่เราทำไว้ได้แบบในเลเวลที่ค่อนข้างสูงเนี่ยผมว่ามันจะไปแบบมันจะไปอิ่มในเรื่องของแบบการแรปอัพตัวละครผมว่าสิ่งที่ผมอยากให้คนดูได้ในภาคนี้คือพอเดินออกมาเนี่ยคือเขาภูมิใจในไตรภาคที่เป็นหนังแอคชั่นของคนไทยเนี่ยแล้วก็ไอ้ตำนานเรียกว่าขุนพันธุ์เนี่ยก็จะอยู่ตลอดไปถ้าในอนาคตเขาจะไปขยายจักรวาลนี้ก็กว้างกันไปแต่เอาเป็นว่าเราทำไว้ดีที่สุดของเราละเสร็จปีที่ครับภูมิใจในหนังเรื่องนี้มาครับสาวคุยบ้างหลังสาวก่อนหนูพูดกันเยอะแล้วรุ่นใหม่ไม่เคยมาเลยหนุ่มขึ้นเลยหรอกก็ตอนนี้ก็ไปย้อนดูภาค1ภาค2รอได้เลย จะได้มาต่อภาค3ได้ใช่ไหมคะก็อีกไม่นาน2มีนาคมนี้ค่ะต้องมาดูเลยค่ะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของขุนพันธุ์ภาค3ก็ยินดีมากๆค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆขอบคุณพี่โฟมแล้วก็ท่านนะคะที่ให้มาร่วมแสดงด้วยกันในเรื่องนี้ค่ะยังครับรู้สึกยังไงครับที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังในตำนานนี้ก็ภูมิใจค่ะมันเป็นแบบหนังไทยในตำนานแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆคือเรามาทำสิ่งนี้เรารู้สึกได้เลยว่าทุกคนทุ่มเทมากๆแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราเรียกได้ว่าเรารู้สึกภูมิใจรู้สึกสนุกมันเดือดมันจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเราเชื่อว่าเราตั้งใจทำแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆครับอนุภูมิมาครับเก่งไหมเรื่องต้องประกบกับแสดงชั้นนำขนาดนี้ร้อนมากกว่าแต่เหมือนที่พี่จ่อยบอกคือมันตัวอย่างมันน้อยจริงๆสิ่งที่มันน่าสนใจมันแทบจะไม่เห็นคนนี้เลยไม่เห็นเราเยอะนะมันมีอะไรเยอะที่แบบที่ดีใจที่มันไม่ออกมาตัวอย่างด้วยซ้ำแต่ว่าก็อยากให้ไปดูในโรงพี่ขอปิดท้ายนิดนึงครับฝากครับคุณคันสามเนี่ยครับให้เป็นแฟนตั้งใจก็ฝากด้วยนะครับ2มีนาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ผมว่ามันคือภาพยนตร์ของสปิริตจิตวิญญาณของคนทำหนังนะผมคนเดียวไม่สามารถทำหนังเรื่องนี้ได้นะมันคือการรวมกันของ10ปีที่เราสะสมสิ่งนี้มาแล้วมั่นใจเลยว่าเราทำมันมา10ปีแล้วอ่ะผมไม่ส่งของชุยๆคืนให้กับท่านผู้ชมแน่ๆนะครับทำมาด้วยความรักแล้วก็รักพวกคุณจริงๆนะครับฝากคุณพันสามรับประกันความมันครับไว้ในอุทธรณ์นะขอบคุณครับ